ซ้าย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 คนคนคนเขาเป็นไงครับพอดีขับมาจากโรงงานจากท่าพระและทีนี้มาถึงที่เขาก่อสร้างสะพานตรงกุดกว้างนะครับก็คุยกับแฟนมาเรื่อยๆแล้วก็พอดีก็มองลอดไฟไปเหมือนกับมีถุงหรือว่าอะไรสักอย่างที่ปลิวบนถนนที่แรกก็นึกว่าถุงหรือว่าถุงปูนถึงอะไรที่เขาก่อสร้างทำหล่นไว้แต่ก็เลยพยายามมองอีกทีนึงปรากฏว่าเป็นคนนอนอยู่ก็เลยบอกว่าตะโกนบอกแฟนว่าคนให้แฟนเบรกพอเบรกเสร็จปุ๊บผู้ชายคนนั้นก็เดินมาข้างรถมาด่าว่าทำไมไม่เหยียบเขาทำไมไม่เหยียบเขาให้ตายอะไรประมาณนี้แต่เราก็ไม่ได้อันนั้นเราก็ขับรถมาแล้วก็แจ้งความที่สพ.เมืองต่อครับแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาดูแล้วลักษณะของคนเป็นยังไงบ้างเหมือนจะเมาครับเหมือนจะเมาแล้วก็เหมือนจะก็น่าจะคล้ายคนเมามากกว่าแต่งตัวยังไงใส่กางเกงบ็อกเซอร์ถอดเสื้อเฉยประมาณพอใจว่าอะไรมาทำร้ายเขาหรืออะไรประมาณนี้นะแล้วเขาก็มันก็จะท้าตีท้าต่อคือเขาไม่กลัวหรืออะไรประมาณนี้ก็โวยเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้จับใจความไม่ได้ว่ามันคืออะไรเพราะเขายืนอยู่เขาเดินอยู่ทางโน้นไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วผมก็ขายของก็เลยไม่ได้ยินชัดลักษณะการแต่งตัวเป็นไงครับใส่เกงขาสั้นตัวเดียวเปื่อยท่อนบน